สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel Board Game รายการที่ผมเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงบอร์ดเกมที่มีฉากเป็นประเทศญี่ปุ่นอยู่เราได้พูดถึงเกมที่ออกแบบโดยนักออกแบบบอร์ดเกมชาวเยอรมันชาวอังกฤษแล้วก็ชาวฝรั่งเศสไปแล้วตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะไม่มีนักออกแบบบอร์ดเกมชาวญี่ปุ่นเลยหรือยังไงซึ่งมีนะครับนะงานดิเรกบอร์ดเกมเนี่ยก็เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นอยู่มากวันนี้เราจะพูดถึงเกมทันโตะคุโอเระนะครับบอร์ดเกมว่าด้วยสาวเมดจุดเด่นของทันโตะคุโอเระเนี่ยก็คืออาร์ตแบบการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นกันครับบิดาแห่งมังงะวอลต์ดิสนีย์ของวงการการ์ตูนญี่ปุ่นก็คือโอซามุเทสึกะนะครับเทสึกะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าแต่ระหว่างเรียนหนังสือเนี่ยเจ้าตัวก็สนใจจะเป็นนักวาดการ์ตูนแล้วก็ผลิตผลงานออกมาหนึ่งในผลงานยุคแรกๆที่เปิดตัวแล้วก็ดังที่สุดของเทสึกะก็คือชินทาการาจิมะซึ่งดัดแปลงมาจากนิยาย Treasure Island หรือว่าเกาะมหาสมบัติของโรเบิร์ตหลุยส์สตีเฟนสันหลังจากนั้นเนี่ยเทสกาก็ยังมีผลงานดีๆต่อเนื่องหนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดก็คือ Ambassador Atom การ์ตูนซึ่งทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยได้รู้จักตัวละคร Astro Boy หรือว่าเจ้าหนูอะตอมนั่นเองตัวละครตัวนี้เนี่ยในตอนหลังเนี่ยกลายมาเป็นตัวเอกการ์ตูนยอดนิยมของเทสกาทั้งในฉบับหนังสือแล้วก็ฉบับภาพเคลื่อนไหวหรือว่าอนิเมะด้วยนอกจากเทสกาแล้วเนี่ยในยุคไล่เลี่ยกันก็จะมีนักเขียนการ์ตูนคนสำคัญอีกคนก็คือโยชิฮิโร่ทัตสึมิทัตสึมิเนี่ยจะเรียกผลงานการ์ตูนของตัวเองว่าเกคิกะซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือ Dramatic Picture หรือว่าภาพเร้าอารมณ์เพื่อให้มันต่างจากมังงะทั่วไปมังงะของเทสึกะขณะที่เทสึกะเนี่ยวาดการ์ตูนโดยมีฉากเป็นโลกแฟนตาซีโลกในอนาคตเนื้อหาของการ์ตูนของทัตสึมิเนี่ยจะวาดด้วยสังคมญี่ปุ่นในยุคนั้นจะพูดถึงความแร้นแค้นภาวะข้าวยากหมากแพงหลังพ่ายแพ้สงครามตัวทัตสึมิเนี่ยก็ดึงดูดลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็มีนักเขียนการ์ตูนหลายคนที่เชื่อในแนวทางของเขานะครับตั้งแต่นั้นวงการการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเหมือนกับมีผู้มีอิทธิพล2คนที่ก็แตกต่างสามารถที่จะดึงดูดให้อิทธิพลซึ่งกันและกันได้จนในที่สุดเนี่ยการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้กำเนิดสไตล์ที่เรารู้จักกันไปทั่วโลกก็คือโมเอะโมเอะเนี่ยคำนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกดึงดูดที่ตัวผู้อ่านเนี่ยมีต่อตัวละครในการ์ตูนซึ่งการ์ตูนโมเอะเนี่ยก็คือการ์ตูนที่เน้นต้องการให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกผูกพันกับตัวละครหรืออาจจะถึงขั้นหลงรักตัวละครเลยก็ได้ตัวละครโมเอะเนี่ยไม่ได้ผูกติดว่าต้องเป็นตัวละครหญิงหรือตัวละครชายเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยมันมีกระบวนการที่เรียกว่าโมเอะไนเซชันหรือการเปลี่ยนสิ่งไม่มีชีวิตเปลี่ยนมานามธรรมให้เป็นรูปโมเอะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีความดึงดูดทางเพศสิ่งที่น่าขยะแขยงให้กลายเป็นตัวละครโมเอะก็มีปัจจุบันเนี่ยเรามีตั้งแต่แมลงสาบโมเอะมีผีโมเอะมีนักปรัชญาโมเอะแล้วก็มีจอมเผด็จการโมเอะด้วยการ์ตูนเนี่ยนะครับยังให้กำเนิดการดิเรกอีกอย่างที่ใกล้เคียงกันก็คือการคอสเพลย์คอสเพลย์เนี่ยหมายถึงผู้คนเนี่ยแต่งตัวแฟนซีเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนซึ่งกิจกรรมคอสเพลย์เนี่ยเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นมากนะครับมีทั้งงานเทศกาลงานประกวดระดับชาติหนึ่งในชุดคอสเพลย์ที่คนนิยมแต่งกันมากที่สุดก็คือชุดสาวเมดหรือว่าหญิงรับใช้ในปี2001เนี่ยเมดคาเฟ่แห่งแรกเนี่ยก็เปิดขึ้นมาในย่านอากิฮาบาระของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมดคาเฟ่เนี่ยก็คือร้านกาแฟที่ตัวพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็จะมาแต่งตัวเป็นชุดสาวเมดนะครับซึ่งย่านอากิฮาบาระเนี่ยก็เป็นย่านขายสินค้าการ์ตูนญี่ปุ่นยอดนิยมในเมืองโตเกียวด้วยหลังจากนั้นเนี่ยวัฒนธรรมเมดคาเฟ่ก็เผยแพร่ไปยังประเทศอื่นๆไปทั้งประเทศออสเตรเลียเกาหลีใต้บราซิลนะหรือที่เมืองไทยเนี่ยก็มีเมดคาเฟ่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ชั้นโรงหนังห้างมาบุญครองใครสนใจก็แวะไปเที่ยวไปชมได้ยังมีวันเมดคาเฟ่ด้วยก็คือเป็นวันเฉลิมฉลองของสาวๆนักคอสเพลย์โดยเฉพาะซึ่งตรงกับวันที่10พฤษภาคมเอาล่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงบอร์ดเกมทันโตะคุโอเระบ้างบอร์ดเกมนี้เนี่ยออกแบบมาในปี2009นะครับโดยมาซายุกิคุโดเป็นคนญี่ปุ่นคำว่าทันโตะคุโอเระเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นภาษาอิตาลีถ้าแปลตรงตัวก็คือหัวใจเต็มไปหมดหรือถ้าแปลให้มันโมเอะโมเอะหน่อยก็คือรักมากมายซึ่งความรักเนี่ยมันจะเป็นหรือว่าหัวใจเนี่ยเป็นทรัพยากรสำคัญของเกมนี้นะครับที่ตัวผู้เล่นเนี่ยซึ่งเราจะเล่นเป็นนายท่านเป็นเจ้านายของสาวๆเนี่ยเอาไปซื้อสาวเมดเนี่ยมาทำงานในคฤหาสน์ของเราด้วยพูดแบบนี้ก็จะฟังดูคริปปี้นิดนึงนะครับทันโตะคุโอเระเนี่ยมันเป็นเกมแนว deck building คือเริ่มต้นเกมมาเนี่ยเราจะมีไพ่อยู่10ใบเป็นไพ่สาวใช้ซึ่งพลังค่อนข้างอ่อนนะครับให้หัวใจน้อยเสร็จแล้วเราก็จะสับแล้วก็จั่วมาทีละ5ใบซึ่งเราก็จะพอเริ่มมีหัวใจเริ่มต้นเนี่ยสามารถเอาไปซื้อสาวเมดคนอื่นที่มีพลังสูงกว่าเดิมได้แต่ว่าซื้อแล้วเนี่ยยังใช้ทันทีไม่ได้นะครับจะต้องโยนเข้ากองทิ้งก่อนจนกระทั่งกองจั่วเราหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราถึงค่อยเอากองทิ้งเนี่ยมาสับใหม่นะครับแล้วพอจั่วขึ้นมารอบนี้เนี่ยเราจะถึงมีสาวเมดที่ผ่านการอัปเกรดมาแล้วของเราเนี่ยออกมาให้เลือกใช้นะครับซึ่งสาว
เมจที่มีพลังมากกว่าเนี่ยก็จะให้เงินหรือว่าให้หัวใจเยอะกว่าเดิมบางคนเนี่ยก็จะให้ความสามารถในการจั่วไพ่เพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็น5ใบก็เป็น6ใบ7ใบ8ใบบางคนเนี่ยก็มีการแกล้งผู้เล่นคนอื่นให้ต้องทิ้งไพ่ก็มีหรือบางคนอาจจะไม่มีพลังอะไรเลยแต่ว่าพอเก็บเอาไว้จนท้ายเกมเนี่ยก็เป็นแต้มที่ใช้ตัดสินแพ้ชนะได้ด้วยถึงสตรีมแบบนี้จะฟังดูเป็นผู้ชายผู้ชายนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เอาไปเล่นกับน้องๆเนี่ยเกมนี้สามารถเล่นสนุกเพลิดเพลินได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยอาร์ตการ์ตูนเกมนี้ก็น่ารักมากๆด้วยถ้ามีโอกาสเนี่ยลองเล่นแล้วเนี่ยก็นึกถึงประวัติศาสตร์การ์ตูนแล้วก็คอสเพลย์ก็จะได้ความโมเอะมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้นะครับอันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์บอร์ดเกมที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแล้วจริงๆยังมีบอร์ดเกมเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆมาดูกันต่อไปเราอาจจะทำซีรีส์บอร์ดเกมประเทศญี่ปุ่นชุดที่2หรือ3ยังไงคอยติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ